สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับวันนี้พบกับผมบอยนะครับผมลี่นะครับครับผมวันนี้วันพุธที่4ตุลาคม2560ครับคุณติงลี่ครับใช่ครับแล้วครับหลังจากที่ย่อลงมาก็โง่หัวขึ้นมานิดนึงนิดเดียวครับขีดใต้ตัวว่านิดนึงนิดเดียวจริงครับผมมันคงไม่มีตึงกับใครไม่ดาวเท่านั้นแหละไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับผมขอฟังข่าวที่คุณติงลี่หามาได้ดีกว่าได้ครับช่วงนี้ครับทองไม่ค่อยไปไหนนะครับก็มันลงมานิดนึงครับเมื่อคืนนะครับเพราะว่าหุ้นสหรัฐปิดบวกนะครับหุ้นสหรัฐปิดบวกบวกเยอะไหมครับก็ทั้ง3ตัวครับทั้งแนสแดก S&P แล้วก็ดาวโจนส์นะครับปิดขึ้นไปประวัติการณ์แล้วนะครับอีกแล้วเหรอครับใช่2วันติดแล้วนะครับอ๋อครับครับก็มองเป็นปัจจัยลบนะครับเนี่ยใช่ครับส่วนที่ทองไม่ไปไหนเพราะว่าตอนนี้นักลงทุนรอดูนะครับตัวนอนฟาร์มันสูงนะครับครับผมแล้วก็ตัว ADP คืนนี้เลยนะครับเออใช่ใช่ใช่ ADP มีคืนนี้นี่ใช่ครับจะมาคืนนี้นะครับแล้วก็รอดูนายดักกี้กับเยเลนนะครับที่จะมาพูดในคืนนี้นะครับอ๋อมีดักกี้กับเยเลนแถลงด้วยครับคืนนี้เนี่ยใช่ครับแล้วก็ตลาดจีนปิดแล้วครับตอนนี้ทองเลยไม่ค่อยไปไหนเลยนะครับโอ้ก็ถ้าให้สรุปก็คือผมเข้าใจว่าอย่างนี้คือที่ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกเนี่ยก็มองเป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำใช่ครับแล้วก็นักลงทุนรอดูข่าวสำคัญอยู่ใช่ครับแล้วก็ตลาดจีนก็ปิดด้วยใช่ครับก็มองว่าปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทำให้ราคาทองคำไม่ได้เคลื่อนไหวมากนักไม่ค่อยไปไหนครับอืมครับผมแล้วแนวรับต้านเนี่ยเปลี่ยนไปหรือยังครับเนี่ยแนวแรกนะครับ1281นะครับแนวแรกดู1281ครับผมทะลุไป1286อีกแนวนะครับทะลุขึ้นมาดู1286เลยฮะโอ้นี่แนวระยะต้านเหรอฮะสั้นมากครับอ๋อระยะต้านนะครับผมโอเคงั้นแนวรับบ้างฮะแนวแรกครับ1266นะครับแนวรับแนวแรก1266ครับหลุดลงมามี1261อีกแนวนะครับหลุดลงมาดู1261นี่คือให้ระยะต้านช่วงกลางวันหรืออะไรยังไงฮะมันสั้นเกินไปหรือแต่ว่าเนื่องจากว่าข่าวคืนนี้เนี่ยมีตัวแรงๆอยู่นะครับนักลงทุนทุกท่านครับท่านที่จะลงทุนในภาคกลางคืนนะอาจจะต้องดูบทวิเคราะห์ภาคกลางคืนประกอบอีกทีนึงว่าแนวรับแนวต้านเป็นยังไงนะครับใช่ครับวันนี้ตัวเลขมี3ตัวนะครับตัวสำคัญมาทุ่ม15นะครับตัว ADP นะครับ ADP ฮะทุ่ม15นะครับครับคาดการณ์ว่าจะแย่ลงเยอะเลยนะครับอันนี้มองเป็นผลบวกต่อทองนะครับอ๋อครับครับแล้วก็2:45นะครับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อภาคบริการนะครับคาดการณ์ว่าจะเท่าเดิมนะครับแล้วมองยังไงครับเป็นกลางๆครับตัวเองโอเคครับแล้วก็3ทุ่มนะครับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อภาคบริการของ ISM นะครับคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นนะครับอันนี้มองเป็นผลลบต่อทองนะครับแต่ว่าก็เป็นการประเมินจากตัวเลขประมาณการเท่านั้นนะฮะที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับครับผมตัวเลขที่จริงออกมานักลงทุนก็ต้องเปรียบเทียบกับตัวเลขครั้งก่อนอีกทีนึงนะครับว่าจะมองเป็นบวกหรือเป็นลบหรือเป็นกลางๆกับราคาทองคำนะครับผมใช่ครับแล้วในเรื่องของการแถลงเนี่ยขอฟังรายละเอียดหน่อยครับครับเที่ยงคืน15ดักกี้จะออกมาพูดนะครับเที่ยงคืน15นะครับดักกี้ออกมาแถลงออกมาพูดนะฮะตี2:15เยเลนพูดต่อเลยนะครับตี2:15เยเลนพูดนะฮะโอ้ตั้งแต่ก่อนทุ่ม15ก็จะถึงตี2ตี3เนี่ยอ๋อทั้งคืนนะครับวันนี้ไม่ต้องนอนเลยครับท่านใดที่ลงทุนตามข่าวก็สนุกสนานกันไปนะครับเนี่ยใช่ครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดดักกี้หรือว่าเยเลนพูดเกี่ยวกับนโยบายการเงินเนี่ยก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำได้ใช่ครับถูกต้องครับนักลงทุนที่ลงทุนในคืนนี้ก็ต้องระมัดระวังใช้วิจารณญาณกันตามสมควรครับให้น้ำหนักไปทางตัวดอนฟาร์มมากกว่าเอ้ยเอ ADP มากกว่านะครับเพราะว่าจะแย่ลงเยอะอ๋อเหรอครับอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณติลี่นะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณบอยนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ